นะครับสำหรับไฟไหม้นะวันนี้จะมารีวิวฟิวาน่ากันนะครับอันนี้คือนักสู้ผสมนักเวทนะครับโอ้โหอันนี้คือควงไม่ได้เอามันกลายเป็นตัวอะไรก็ควงนี่รออะไรควงไม่ให้มันไปไหนเลยก็คือถ้าโดนศัตรูเหรอหรือมอนสเตอร์คีฟสกิลหนึ่งอ่ะก็จะฆ่ามึงไงโอ้โหฟาร์มยังไวมากใช้ทุกสกิลเลยควงแค่แป๊บเดียวหมุนแค่แป๊บเดียวแล้วนะหมุนแค่แป๊บเดียวอย่างเกือบตายเลยตัวนี้แรงมากเลยฮ่าฮ่าตลกละสินะไฟฟู่นะตอนนี้เอาแฟนนักฟู่ไม่ใช่ออกสายเวทนักฟู่ผสมนักเวทไงโอ้โหจับหมุนกันเลยหมุนกี่ทีจะตายกันแน่มาโมมาหาหน่อยฟิวาน่าอยู่นี่โผล่บิ๊กมาเลยมาเจอบิ๊กตอนโดนศัตรูสกิล1โดนศัตรูมันก็จะบิ๊กมันก็จะบิงมามันจะบิงมาตลอดตรงนี่ไงปั่นโอ้โหปั่นหลายทีเลยเอามันกลายเป็นตัวอะไรแล้วนี่ไงเราปั่นมันเลยนี่ก็คือแทบไม่ต้องใช้กระตุ้นเลยอย่าหมดหลอดอ่ะปั่นกี่ที่ลืมนับนะทีนี้ให้มันกลับบ้านไปก่อนทางสะดวกเลยดีโอ้โหฟิวาน่าทิมใช้สกิล1ทิมใช้ฟิวาน่า1 2 3 4 5 6 7โอ้โห7ทีเดสมอลเล่เลยตอนนับแบบเร็วๆถ้านับแบบช้ามันจะได้เท่าไหร่นับแบบปกติ1 2เอาควงไม่ได้ทีนี้จอบแจกแล้วใช่ไหมอยากจะฆ่านาน่าแล้วนานทำไมนาน่าบอกว่าตัวที่มากอดเราอะน่ารักขังไม่ได้บิงเงาหาพันเลยเรารีเซ็ตเลเวลให้มันก่อนเราค่อยกระโดดนะหามันอ
Legendary ปัดเลยทีนี้ใช้สกิลหนึ่งในการทิมทิมแล้วก็กระโดดพุ่งไปใช่ไหมกระโดดอันติก็คือกระโดดไปหาไงกระโดดเอาทวนไปทิ่มนี่เราถึงจะเป็นแบบนี้ฆ่าได้เยอะเราเป็นสายฆ่าฆ่ายิ่งกว่านักฆ่าอีกโหทิมเลยทิมเหมือนไฮรอสนะชื่ออะไรนะที่เป็นแท้งไฮรอสที่ทิมอ่ะผมเคยโดนจูร่งงัดเข้าป้อมไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมกลับไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีโล่อาร์ทีน่าอยู่ตอนนั้นผมเล่นตัวไทยเกียวที่มันภาพมืดเพราะว่าผมเอามือบังไงผมจะเอามือเล่นให้มันเดินไปมาพร้อมมาได้เลยว้ายเป็ดมามาอย่างไวใส่รองเท้ามาเป็ดสายพันอะไรเนี่ยสายรองเท้าใช่แมวใส่พันอะไรใส่รองเท้าเนี่ยแมวสองขาหรือเปล่าแมวขามนุษย์แมวมาใส่รองเท้าได้ด้วยเหรอผมไม่เข้าใจว่ามันใส่รองเท้าได้ด้วยเหรอมันวิ่งไวขนาดนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาดูสุดท้ายด้วยกันนะครับ